สวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุปันคุณมนตรีและท่านผู้ฟังครับครับครับคุณสุปันว่าเรื่องของกัญชาวันนี้ต้องขอความรู้หน่อยแล้วครับเพราะว่าสังคมไทยเรากำลังสับสนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปมประเด็นที่อาจจะกลายเป็นประเด็นการเมืองนั่นก็คือเรื่องของการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดเนี่ยคุณสมชายมันมีทางออกมากกว่าที่เขากำลังเห็นต่างกันอยู่ตอนนี้ไหมครับเพราะจำได้ว่าคุณสมชายเคยพูดไว้ในเสาเสวนานี่แหละบอกว่ามันทำไมไม่พูดถึงกฎหมายจะไปพูดเรื่องของเข้าไม่เข้านะครับในส่วนของบัญชียาเสพติดกันอยู่นั่นแหละมันจะมีทางออกที่รู้สึกว่ามันประสานประโยชน์ร่วมกันได้ไหมครับก็หลักพุทธนะครับมัชฌิมาปฏิปทาครับทางสายกลางทีนี้ข้อเสนอของเราเนี่ยสุดโต่งมาตั้งแต่ต้นอย่าลืมว่าตอนผมทำกฎหมายเนี่ยกัญชารักษาทางการแพทย์นั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับแม้ท่านอาจารย์สำดีเราก็เคยแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านอาจารย์นักวิชาการนักกฎหมายผู้ใหญ่หลายท่านก็เราจะเอาแบบเสรีเลยไหมแบบที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ตรวจสอบแล้วว่าสังคมยังไปไม่ได้อันนี้ผมพูดในแง่ของหมอนะครับโดยเฉพาะเรื่องเยาวชนครอบครัวเนี่ยอันนี้เขามีแรงต้านสูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เมื่อเขาจะกลับเข้าบัญชียาเสพติดเนี่ยกลุ่มที่เป็นแรงสนับสนุนเนี่ยไปสำรวจโพลเนี่ยก็จะพบว่ากลุ่มผู้ปกครองกลุ่มที่ดูแลครอบครัวสังคมกลุ่มแพทย์เนี่ยจะออกไปในทางเดียวกันหมดนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นประการที่สองเนี่ยไปสร้างความเสียหายอย่างไรเพราะว่าจากทางการแพทย์เนี่ยไปสู่สันทนาการโดยไม่มีการกำกับดูแลควบคุมเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าในโลกนี้ครับไม่มีเสรีหรอกครับไอ้ที่เสรีแบบนั้นเนี่ยมันคือไม่มีกฎหมายมันไปสู่ยุคโบราณหรืออนาธิปไตยแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็ไม่เสรีนะที่อ้างว่าเยอรมันเนเธอร์แลนด์ก็ไม่เสรีนะครับที่บางคนที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยเสรีเพราะอยากให้เสรีเพราะตัวเองอ่ะขายกัญชาอยู่ผมพูดตรงๆนะหลายคนเนี่ยไม่ได้ขายทางการแพทย์เลยผมไปตรวจข้อมูลหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนไหวในกลุ่มอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ขายกัญชาทางการแพทย์เป็นหลักแต่ขายกัญชาในทางสันทนาการจนร่ำรวยเป็นหลักเพราะเมื่อเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีผู้เดือดร้อนจริงกับผู้เดือดร้อนปลอมผู้เดือดร้อนจริงก็คือคนที่เขาทำทางการแพทย์นะครับอย่างอาจารย์เดชาหรือใครต่างๆเนี่ยเขาก็ทำอันนี้เขาทำได้แต่ว่าวิธีการที่มันไม่ถูกควบคุมโดยเป็นบัญชียาเสพติดเนี่ยมันก็ทำให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับผู้ป่วยหรือผู้รักษาจะใช้วิธีการรมควันจะวิธีการอย่างไรอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องมาเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มักจะทุจริตอะไรต่างๆเลยนะครับอันนี้แต่ผู้ที่ไปขายของผมพูดตรงๆนะไปขายกัญชาให้กับฝรั่งที่ต่อเข้าสารที่เชียงใหม่ที่พัทยาที่เกาะสมุยที่เกาะพะงันเนี่ยพวกนี้เดือดร้อนปลอมคือหารายได้จากการขายกัญชาเป็นสันทนาการแล้วก็วุ่นวายอันนี้ผมจะไม่ค่อยรับเรื่องพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจริงนอกเว้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในทางการค้าผมเคยยกตัวอย่างและไปสำรวจอยู่ทุกวันนี้เมื่อกี้ผมก็ยังไปออกกำลังเดินอยู่ตามถนนสุขุมวิทซอกซอยเนี่ยนะครับร้านกัญชาก็เต็มไปหมดนะครับแล้วฝรั่งก็มาสูบกัญชากันอยู่หน้าร้านนะครับลูกเต้าลูกเด็กเล็กแดงก็เดินผ่านไปผ่านมาฝรั่งก็นั่งสูบกัญชากันอยู่หน้าร้านนะครับเนี่ยกลางค่ำกลางคืนกลางวันก็นั่งสูบคือสรุปแล้วเราเป็นดินแดนกัญชาเสรีซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่าลืมว่าที่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับกัญชาก็คือสารเสพติดประเภทหนึ่งนะครับที่เอาโอเคถ้าใช้เล็กน้อยมันก็พอได้แต่ถ้ามันใช้ไปเรื่อยๆมันก็ไปต่อซึ่งยาเสพติดประเภทอื่นได้นะครับกัญชาอาจจะไม่ได้ทำร้ายคนเหมือนคนเมาเหล้าอย่างที่อ้างกันแต่กัญชาก็ทำร้ายให้คนเนี่ยไม่มีสมรรถนะในการขับขี่รถยนต์ในการใช้สติปัญญาในการคิดหรือพูดง่ายๆก็กัญชาสูบแล้วขี้เกียจนะครับถ้าขับเครื่องบินก็เครื่องบินอาจตกได้ถ้าขับรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นคำถามคุณสุปันคุณมนตรีตอนต้นว่าทำอย่างไรประการที่หนึ่งนะครับต้องทำกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาทั้งทางการแพทย์ซึ่งตอนนี้เราฟรีมาแล้วตั้งแต่ผมทำกฎหมายให้แต่พอเราปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5มันควรจะมีกฎหมายในระดับกฎกระทรวงมาควบคุมก็ปล่อยปะละเลยให้มีผู้ได้ประโยชน์จากการขายกัญชาในฐานะสันทนาการเนี่ยผุดขึ้นหลายหมื่น
ร้านค้านะครับหลายหมื่นร้านค้าแล้วกัญชาที่เอามาขายเนี่ยเป็นกัญชานำเข้ามีทุกประเภทจะ200,000จากอเมริกาจากยี่ห้ออะไรเนี่ยปรากฏว่าไม่มีการควบคุมเลยเพราะกฎกระทรวงที่อดีตรัฐมนตรีท่านไปพูดเนี่ยมันเป็นกฎกระทรวงที่เขาไว้คุมดอกพร้าวเครือคือสมุนไพรที่จะสูญพันธุ์มันคนละเรื่องคนละโลกกันเลยครับเจ้าหน้าที่ปปส.ก็ลบบัญชียาเสพติดไปแล้วตำรวจก็จับไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจในการจับก็เลยไปสอบสวนให้การขายเกิดขึ้นซะเลยหมดเรื่องเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับขณะนี้คือถ้าให้ทันนะครับแต่รัฐบาลทำมา11 เดือนแล้วมีสภามาเนี่ยรัฐบาลทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่มีใครสนใจจะทำพระราชบัญญัติกัญชาต่อที่จะมาควบคุมปล่อยเฉยมาเลยนะโอเคเดี๋ยวนี้โทษทั้งภูมิใจไทยเพื่อไทยและก้าวไกลผมเอา3 พรรคหลักแล้วกันนะพรรคอื่นมันเล็กๆน้อยๆนะครับไม่สนใจจะทำกฎหมายกัญชาให้สำเร็จลุล่วงนะครับ2ไม่สนใจจะทำกฎกระทรวงที่ประกาศโดยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขอะนะครับไม่ว่าคนเก่าคนใหม่อะไอ้ดอกดาวเครือเลิกไปซะเอามา มาเอาเรื่องควบคุมกัญชาในทางสันทนาการนะครับคุณกำหนดได้เลยครับเนเธอร์แลนด์โมเดลเนี่ยผมเคยให้อดีตประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาพรบไปแล้วนะครับยกตัวอย่างให้อีกครั้งครับคุณสุพันธ์ร้านกัญชาในกรุงอัมสเตอร์ดัมไม่ได้มีแบบเสรีนะครับมีแค่26 แห่งเรียกว่าคอฟฟี่ช็อปทุกร้านต้องไปขอใบอนุญาตคือพูดง่ายๆเหมือนเปิดคลินิกอันนึงแล้วกันนะแต่เป็นคลินิกสันทนาการด้วยกัญชาเพราะคนที่จะเข้าไปเนี่ยจะต้องมีคือหนึ่งเนี่ยเป็นประชาชนพลเมืองของเขานะครับหรือมีใบรับรองว่าเขาจะต้องใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการในการใช้ซอฟต์ดรักลดยาเสพติดอื่นเช่นลดลงจากโคเคนจากยาบ้าจากเฮโรอีนลงมาเหลือแค่สูบกัญชานะครับอันที่สองคือมีมาตรการรุนแรงสำหรับร้านค้าแต่ไม่ได้รุนแรงสำหรับผู้เสพคือผู้เสพเข้าไปเนี่ยไปสามารถซื้อได้เลยครับสูบในร้านเนี่ยนะครับ5 กรัม 3 กรัมเนี่ยสูบตามสบายแต่ถ้าจะนำออกจากร้านเนี่ยได้ไม่เกินคนละ3-5 กรัมถ้าเดินออกไปแล้วตำรวจเจอนะครับก็จะยึดรอบแรกยึดก่อนแล้วก็เล็กขอแล้วซื้อมาจากร้านไหนเพราะต้องมีใบเสร็จนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไปเตือนถ้าไม่เกินไม่เป็นไรแต่ถ้าเกินเนี่ยเช่นซื้อครึ่งกิโลแบบบ้านเราเนี่ยซื้อกี่ละกิโลครึ่งกิโลเนี่ยร้านจะโดนเตือนครั้งที่หนึ่งและถ้าเกินจากจำนวนมากเช่นซื้อทีละครึ่งกิโลเนี่ยร้านก็จะโดนปรับ400,000 บาทครั้งละ400,000 บาทนะถ้าโดน2-3 ครั้งก็จะโดนปิดกิจการและโดนโทษทางอาญาปรับอีก4 ล้านบาทอย่างเงี้ยเราจะคุมร้านค้าได้แสดงว่าต่างชาติที่กลุ่มเคลื่อนไหวพยายามเอามาเคลมอยู่ว่าต่างชาติเสรีแต่จริงๆแล้วมันก็มีกฎระเบียบของมันไม่ใช่ว่าเสรีจนสุดโต่งไม่สามารถควบคุมได้ไม่มีในโลกไม่มีไอ้นี่โม้หมดทุกคนไปดูที่เยอรมันผมก็ไปเยอรมันผมก็ไปคุยกับร้านค้าที่อัมสเตอร์ดัมก็ไปคุยครับที่สหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าไอ้ประเภทซื้อกัญชาแล้วไปสูบข้างถนนบางรัฐก็โอเคนะครับตอนที่เขาไปซื้อเขาก็ต้องมีแต่อย่าพูดเทียบอเมริกันเลยครับอเมริกันสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีซื้อปืนยังได้เลยถูกไหมถ้าเสรีแบบเท็กซัสอะนะบางรัฐอนุญาตแบบเสรีอย่างนั้นนะครับแต่คุณครับเฉพาะบางรัฐที่เขาอนุญาตเสรีแบบนั้นมาใช้กับประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแค่ครึ่งเดียวมั้งหรือไม่ถึงครึ่งที่เสรีแบบนั้นที่เหลือเขาก็ยังไม่ยอมครับครับคราวนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนพยายามหาทางออกกันแล้วก็คุณสมชายก็เคยจุดประเด็นไว้ว่ามันควรจะมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่รองรับโดยตรงถ้าเราจะย้อนกลับไปในรัฐบาลที่แล้วที่พรรคภูมิใจไทยเขาพยายามเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติตัวนี้เข้ามาแล้วก็พรรคภูมิใจไทยมักพูดอยู่ตลอดเวลาในทางการเมืองว่าถูกหักหลังคุณสมชายได้เห็นร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นไหมครับว่าภูมิใจไทยเสนอจะเป็นอย่างไรเห็นแล้วก็ศึกษาตลอดเวลาครับแล้วก็ยืนยันผมกับคุณหมอเจตในฐานะผมดูแลเรื่องผู้บริโภคคุณหมอเจตดูแลเรื่องสาธารณสุขแล้วผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนทำพรบกัญชารักษาโรคเนี่ยผมก็พูดกับท่านพรรคภูมิใจไทยแล้วกันอย่าไปเอ่ยชื่อท่านนะผมก็บอกว่าส่งกฎหมายมาเถอะครับแล้วเดี๋ยวผมปรับแก้ให้ความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน2-3 พรรคอ่ะคือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยผมเห็นข้ออ่านกันนะครับคือประชาธิปัตย์เนี่ยก็มองว่าต้องเอากลับไปเป็นใช้ยาเสพติดเลยนะครับเพื่อไทยก็เช่นกันโดยแต่ภูมิใจไทยเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าปล่อยฟรีมากเกินไปผมพูดตรงนะ
ไอเนเธอร์แลนด์โมเดลเนี่ยผมส่งให้ท่านประธานกรรมาธิการเองนั่นแหละนะครับแล้วก็ท่านรองนายกสมัยนั้นท่านก็ทราบเรื่องแต่ท่านก็ไม่เอาไปบรรจุไว้เพราะเนี่ยถ้ามาถึงมือผมเนี่ยผมปรับแก้แน่ปรับแก้ให้มันสอดคล้องอย่างที่คุยกับคุณสุปันคุณมนตรีครับว่าตามทางการแพทย์เนี่ยแพทย์แผนไทยเราอนุญาตรวมไปถึงแพทย์พื้นบ้านนะครับการรักษาหรือแม้กระทั่งเราให้เกิดร้านขายกัญชาเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเหมือนกับการร้านขายยาขายยาไทยอ่ะยาไทยยาจีนอ่ะนึกออกไหมมีการควบคุมอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยร้านกัญชาควรจะร้านเป็นร้านขายยาแบบทางการแพทย์อ่ะนะการจำหน่ายก็จะต้องมีการควบคุมแบบนึกถึงยาหม้อที่เราไปซื้อแล้วกันแบบนั้นนะครับอย่างน้อยก็มีระบบควบคุมสองคือถ้าจะไปสันทนาการนะแบบคอฟฟี่ช็อปก็ต้องคิดแบบเนเธอร์แลนด์โมเดลหรือแบบเยอรมันนะครับหรือแบบชาติอื่นๆที่เขามีการควบคุมกำกับไม่ใช่โอ้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยแล้วก็เอาไปดูพังงานกับสมุยนะครับไปดูที่เชียงใหม่ครับใครอยากงวนพลัมขายก็ทำตามสบายใครอยากสูบกล้องก็ตามสบายที่ออกมาเคลื่อนเนี่ยขออภัยนะครับเราก็สนับสนุน NGO นะแต่ NGO บางคนเนี่ยก็ขายกัญชาผมก็ต้องพูดตรงๆอ่ะเพราะผมเห็นน่ะแล้วหลายคนเนี่ยวันเนี้ยที่เขาใช้ยารักษานะเขาเคยเคลื่อนไหวสมัยแรกกับผมอ่ะนะเขาก็เขียนมาหาผมว่าท่านสวท่านประธานคือผมเคยเป็นประธานกรรมาธิการเขาเรียกท่านประธานนะอย่าให้ถึงกับไปยาเสพติดเลยพวกเขาเดือดร้อนผมเข้าใจนะแต่ว่าพอมันเสียหายตอนเนี้ยเราจะหาทางออกอย่างไรตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยก็ดันกลับไปสู่พรบดันไปสู่ประเภท5แล้วนะแต่ถามว่าประเภท5เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปตรงที่กฎหมายที่ผมเคยทำไงคือ1รักษาทางการแพทย์ได้แต่ได้รับอนุญาตให้ใช้แม้จะเป็นยาเสพติดผมยกตัวอย่างนะครับปิ่นเฮโรอีนไอ้ฟินเท่าที่ฟินมอร์ฟีนเนี่ยเป็นยาเสพติดนะแต่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคืออยู่ประเภท1ประเภท2ถ้ากัญชาเนี่ยถอยกลับมาที่เอาดีเวิร์สเคสจากที่รัฐบาลเพื่อไทยเสนอเนาะก็คือกลับมาที่ยาเสพติดประเภท5เนี่ยยังใช้รักษาทางการแพทย์ได้แต่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยที่จะปลูกใช้เองที่บ้านต้มชาเองที่บ้านอันนี้ทำไม่ได้แล้วอันนี้จะยุ่งแล้วนะครับอันนี้ยุ่งไปหน่อยทีนี้ถ้าทางที่ดีนะครับพบกันครึ่งทางหลักมัชฌิมาเนี่ยก็ไม่ต้องเอากลับไปประเภท5แต่จัดการไอ้เรื่องที่ผมตำหนิอย่างร้ายแรงเนี่ยคือการค้าขายกัญชาอย่างเสรีแบบอนาธิปไตยอ่ะที่เกิดตามหัวเมืองท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยผมจะบอกให้ว่าสสพักเกือบทุกพักอ่ะไปเปิดร้านขายอยู่ที่ถนนข้าวสารด้วยนะครับผมดูว่าร้านใครเป็นร้านใครเป็นเจ้าของนะครับตำรวจก็เปิดนะครับทุกคนก็เปิดหมดเพราะว่าไม่มีกฎหมายไม่มีการควบคุมโดยกฎกระทรวงที่แท้จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าถ้าไม่ต้องกลับไปประเภท5นะครับต้องออกกฎกระทรวงใหม่ที่เข้มงวดชัดเจนนะครับอนุญาตให้ใช้ได้แค่ไหนในทางสันทนาการอนุญาตให้มีการขออนุญาตอาจจะต้องมีการบังคับให้อนุญาตเปิดร้านค้าอย่างไรควบคุมร้านค้าอย่างไรจำหน่ายได้ในเวลาใดจำหน่ายให้กับใครได้บ้างและปริมาณที่ครอบครองในแต่ละครั้งมีเท่าไหร่แล้วก็ใช้โทษหนักเบาตามแต่ตาละอย่างที่ว่าเนี่ยต่อร้านค้านะเพราะฉะนั้นถ้าปรับร้านค้าเยอะๆเนี่ยผู้เสพก็จะไม่กล้าซื้อครับเพราะฉะนั้นที่เราทำอยู่ตอนนี้มันผิดขั้นผิดตอนคือเราไปปล่อยเสรีแบบสุดโต่งเพราะฉะนั้นเวลาเอากลับเนี่ยเอากลับแบบสุดโต่งเนี่ยก็จะเจอผู้เสียหายเยอะขึ้นครับแต่ว่าผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยจำเป็นต้องปรับแก้ครับไม่ปรับแก้ปล่อยไปผมก็ไม่เห็นด้วยครับผมฟังครับเชิญคุณมนตรีฮะผมจะขออนุญาตนิดหนึ่งนั่นก็คือคุณสมชายครับเมื่อวันที่5ที่เขามีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการจะประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่นะเพื่อให้เอาในส่วนของบางส่วนเนี่ยที่ดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเอาดอกกัญชาดอกกัญชงที่มีสาร THC เกิน 0.2% เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วก็จะให้เริ่มมีผล1มกราคมปีหน้านะครับอันนี้คือในส่วนที่จะเอากลับไปยกเว้นกิ่งก้านรากใบเมล็ดซึ่งเป็นไปตามที่รับฟังความคิดเห็นมาตรงเนี้ยมันจะแตกต่างจากเดิมตรงไหนเพียงแค่เอาเฉพาะบางส่วนที่มีสาร THC เกิน 0.2 เนี่ย
กลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5ส่วนที่เหลือก็ยังยกเว้นอยู่ไอ้ตรงนี้มันจะทำให้มีผลต่อการไปเปลี่ยนแปลงวิถีที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มากน้อยขนาดไหนคุณสมชายแตกต่างไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญในการเอากลับไปเป็นยาเสพติดสิ่งนี้ครับดอกช่อเนี่ยเป็นสาร THC มีสาร THC แน่คือสารเมานะครับส่วนเมล็ดก้านกิ่งใบอะไรเนี่ยมันสูบไม่ได้ครับสูบมันสูบไม่ได้มันใช้สูบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปสกัดทำ CBD oil ทำอะไรพอได้ครับแต่ว่าเอาไปสูบให้เมาไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็คือว่าไอ้คนที่เอาไปดอกช่อไปสอบไปสูบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สูบทางการแพทย์บ้างนะครับที่อ้างว่าสูบหรือสูบเพื่อสันทนาการบ้างเนี่ยทำไม่ได้เลยสรุปว่าทำไม่ได้เลยถ้าหลักนี้นะเดิมมันเขียนได้ว่าอย่างเดียวคือกัญชาต้นดอกใบประเภท5ต่อมาเนี่ยเขาก็พบกันครึ่งทางแบบเอาช่อดอกใบเอาเฉพาะช่อดอกที่มีสาร THC คือ 0.3 เนี่ยเข้าไปก็สรุปว่าส่วนใหญ่ดอกช่อกัญชานะครับเกิน 0.3 หมดอยู่แล้วยกเว้นกัญชงที่ไม่เกินโอ้คุณสมชายสั้นๆอย่างนี้เอาเป็นว่าประกาศที่จะออกใหม่ที่มีมติไปแล้วเนี่ยจะกระทบกับคนสูบคนเสพนะฮะชัดเจนเลยแต่คนที่ไปต้มไปปรุงยาอย่างที่คุณสมชายบอกเมื่อสักครู่ก็จะทำไม่ได้แล้วที่บ้านเพราะว่าจะต้องใช้ตัวที่มันมีดอกมีสาร THC 0.2% ตรงนั้นด้วยเหมือนกันก็สมมติปลูกที่บ้านอ่ะมันมีทั้งต้นใบดอกครบอ่ะอยู่ด้วยกันครับครับมันก็ผิดกฎหมายนั่นเองครับเป็นปัญหาเรื่องของกลุ่มธุรกิจกัญชาที่จะมองไปในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของผู้บริโภคก็คือประชาชนคนรากหญ้าที่จะรู้สึกว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรพึ่งพาอยู่กับเรื่องของการซื้อในการที่จะมาใช้บำบัดในการรักษาโรคอีกคุณสมชายเอาอย่างนี้ไหมผมว่าคนที่กระทบจริงๆเมื่อสักครู่ที่คุณสมชายบอกว่ามีทั้งประเภทที่เขาเรียกว่าเดือดร้อนจริงแล้วก็เดือดร้อนปลอมแต่ดูเหมือนน้ำหนักจะค่อนไปทางพวกที่เดือดร้อนปลอมคือเอาไปเสพเอาไปสูบเอาไปเป็นร้านนะครับค่อนจะหนักไปทางนั้นซะมากกว่าที่จะเป็นปัญหาของผู้ที่จะไปเพื่อการรักษาประกาศที่คุณมนตรีพูดเนี่ยกระทบทั้งสองส่วนครับคือเอาดอกช่อไปไม่ได้เลยไอ้คนขายกัญชาเนี่ยอันนี้จบเลยเพราะว่ามันขายใบดอกไอ้ใบกิ่งเมล็ดไม่มีใครสูบอ่ะนะครับอันนี้คือต้องเลิกกับสองคือผู้ที่ใช้สันทนาการแต่เป็นลักษณะของทางการแพทย์ซึ่งอันเนี้ยก็เอาไปใช้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมยาเสพติดเพราะฉะนั้นผมยังไม่เห็นประกาศฉบับถัดไปนะถ้าจะเอาไปใช้ได้ทางการแพทย์ต้องมีอนุญาตนะครับหรือจริงๆควรจะปรับปรุงประกาศอันนี้ให้ชัดเจนว่าผมยังเห็นว่าสันทนาการก็ทำได้นะเพียงแต่ว่าต้องมีการควบคุมนะครับผมไม่ได้ถึงกับสุดโต่งว่าให้เลิกสันทนาการทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันก็เลยขั้นไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสันทนาการถ้าจะทำและทำไปแล้วบางส่วนเนี่ยต้องกลับมาควบคุมครับแต่ว่าคือย้ำว่าเป็นอัมสเตอร์ดัมโมเดลแล้วก็ออกกฎกระทรวงใหม่มาควบคุมซะให้เข้มข้นนี่คือทางออกที่จะจัดการได้เร็วที่สุดอันนี้ทางออกแล้วก็พออรุมอร่วยให้ผู้ที่ลงทุนทางธุรกิจไปแล้วเนี่ยอยู่ในกฎหมายครับตอนนี้ไม่อยู่ในกฎหมายแล้วครับอยู่ในกฎใต้ดินหมดจ่ายใต้โต๊ะอะไรข้างต่างเปิดกันนะครับเห็นภาพครับเอาละครับนะ